าละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาดูฝั่งของรถแบ็คโฮกันบ้างครับซึ่งอากาศข้างนอกเนี่ยร้อนผมไม่ลงจากรถนะครับผมนั่งถ่ายอยู่บนรถเจ้ายอดอัศวินครับกำลังใส่ดินอยู่สังกัดทีมโชคสุวารีครับวันนี้ที่ฝ่ายสระบัวครับโครงการฝ่ายเก็บน้ำบ้านสระบัวตำบลสระบัวแคนดงบุรีรัมย์ครับวันนี้วิ่งกันอยู่2คันล็อกกี้ทั้ง2คันครับแทนดงดำซิ่งนะครับจอล็อกกี้สีเขียวแล้วก็เจ้ายอดอัศวินครับจอล็อกกี้สีฟ้าอีซูซู195ทั้ง2คันไปแล้วปล่อยตัวไปนะครับดงดำซิ่งครับกำลังใส่ดินอยู่นี่เป็นบรรยากาศอยู่ก้นบ่อสำหรับวันนี้นะครับผมวิ่งงานปากบ่อครับอัตราค่าจ้างเที่ยวละ45บาทนะครับ6ล้อ45บาทผมมาขับเองแล้ววันหนึ่งเต็มวันเลยนะครับผมระยะทางก็เท่านี้แหละ200เมตรไปกับ400เมตรนี่นะครับใช้เฉพาะเกียร์1กับเกียร์2ครับแล้วก็เกียร์ถอยเท่านั้นเองเกียร์3แตะไม่ได้เลยไม่มีจังหวะได้ทั้งหมด92เที่ยวครับช่วงที่เสียมอสนะครับไปงานขาวดำนะคนขับผมเนี่ยกับไปงานศพของคุณลุงผมมาเข้าเวรแทน2วันวันแรกผมมาสายครับวันที่2ผมมาปกติเลยโรงงาน2โมงเลิก5โมงตรงได้ทั้งหมด92เที่ยวครับผมเที่ยวละ45บาทกดล่อไปก็ 4,000 กว่าบาทนะครับก็หักค่าน้ำมันแล้ววันนั้นเติมน้ำมันไป 1,000 ก็น่าจะหมดอยู่ประมาณ6-700นะครับก็หักไป 1,000 เลยก็เหลืออยู่ 3,000 กว่าบาทสบายสบายครับนี่ถ้าได้อีกสักคัน2คันนี่รถแมคโครไม่ได้จอดรอครับปกติพี่ตูนก็จะวิ่งแต่วันนี้พี่ตูนหายแล้วครับไม่รู้ไปไหนรถเสียหรือเปล่าไม่รู้พี่ตูนลูกเขยป๋าพดอยู่แต่เสียนายนะครับรอบติด2ครับใส่ไปแล้ว1ตักก็ดูว่าเขาจะใส่กี่ตัก
นะครับผมจริงๆแล้วเขาไม่นับตักหรอกก็ใส่จนเต็มมาแหละครับใส่มาเลยครับไม่กลัวกลัวไม่มีงานทำครับวิ่งปากบ่อถ้าเป็นวิ่งบนถนนก็จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับผมน้ำหนักเนี่ยไม่ให้เกินอยู่แล้วเต็มแล้วนี่ครับใส่ดินแบบสบายๆครับยอดอัศวินท่อลั่นครับเรียบร้อยไปหมดแล้วไปหมดแล้วเราก็ดูกันแค่นี้เดี๋ยวไปดูฝั่งของรถบริษัทกันหน่อยนะครับคลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ